ยังไม่เข็ดอีกหรือวะพวกไม่เข็ดใช่เอาหายใจไว้เอาแรงกลับคืนมาข้าวก็กินไม่ได้น้ำก็ได้แค่จิบมาคอยดูเข้าใจหมดแล้วใจเอาทางงานจะเข้าไปช่วยเองมันจะไปปรับพลาดให้เองออเดอร์งานยังมีอยู่เนาะมีค่ะดีนี่ก็รอส่งอยู่40ลูกพรุ่งนี้ค่ะมีการโทรมารถขนส่ง40กว่ากระสอบลูกค้าน้อยลงแต่ว่าสั่งหนักขึ้นก็ดีมันหยุดมันถูกฟ้าร้องใครดูใครมองเหมือนเดิมแน่นไปทั้งตัวเลยพอลงมันไม่ตลอดเวลาค่ะมันจะมาช่วงกินที่บอกค่ะพออาหารลงไปปุ๊บเขาจะแสดงปฏิกิริยาทุกอย่างออกมาคอยดูมันจะเบาพองใครเดี๋ยวหนูก็สู้กับเขาเต็มที่ถ้าเป็นแต่ก่อนหนูคงนอนร้องไห้แล้วล่ะสังขารไม่ไปแต่ไปลืมหายใจเข้าจังหวะกันให้ได้งานเออตุ๊ดปุ๊บมาดูมันจะโล่งร้อยไปเจ็ดองศาเลยนะนะนี่ความสบายตัวก็จะเข้ามาแทนที่ปึ๊บไอ้นี่มันจุกตรงนี้แหละไปแล้วนะทีนี้นะปอก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 แปดเรือดตับตับอยู่ไหมค่อยคุมสถานการณ์มันจะคลายออกเวลาลมมันอึกอย่างเงี้ยมันจะมาสะท้อนตรงนี้เมื่อกี้นี่แหละใช่จัดการฮะสุดที่แน่นเนี่ยโล่งยังจับคำว่าโล่งไว้ก่อนจับคำว่าโปร่งโล่งไว้ก่อนจับความรู้สึกโปร่งโล่งไว้ก่อนเบี้ยวแรงข้างขาอ
เบาขึ้นแต่เวลามันเลอมันก็จะแบบอ่อนลงไปเองข้อมูลเดิมตัวนี้ข้อมูลใหม่มันก็เลอเหมือนกันเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะใช่มันก็มีนิดนึงมีนิดนึงมันก็อ่อนไปเลยอะค่ะนิดนึงเดี๋ยวเดิมเยอะแยะปึ๊บมายางเรียวแล้วปึ๊บ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 เบาตรงนี้ยังไม่ค่อยได้แรงแล้วก็ตรงนี้ยังปวดนิดนึงปวดให้ปวดที่นี่
มันจะเบาขาปึ๊บเออตึ๊ดปึ๊บเออตึ๊ดปึ๊บเออนี่แน่อะไรมันจะขนาดนั้นวันนี้เออตึ๊ดปึ๊บเออปึ๊บอะไรมันจะขนาดนั้นไว้หัวหมดเกลี้ยงไหมได้หัวใหม่นะคะได้หัวใหม่เลยเบาเบาก็เหลือแต่ทานอาหารให้ได้เนื้อในวังสากับอังของตัวเองยันร่างกายรู้สึกโอเคมากลมจากแน่นๆก็อาจจะมีนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยอย่าไปทำเข้าแรงต่ำก็ได้ไม่ได้มันได้แค่จุดนี้จุดเดียวที่เดียวต่ำกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวสะเทือนล่างยุ่งอีกใช่ไหมล่ะแล้วก็ได้แค่นี้เล่าให้พ่อฟังหน่อยวันไหนเราไปหาหมอวันอังคารใช่ไหมคะอังคารที่แล้วค่ะคือมีอาการแพ้หนักวันหนึ่งก็เข้าโรงพยาบาลไปเพราะหนูยังไม่ได้ฝากท้องหมอเขาก็ใช้เครื่องตรวจแล้วค่ะเขาบอกว่าเจอตัวอ่อนแต่ยังไม่เจอเรียกอะไรเจอถุงการตั้งครรภ์แต่ยังไม่เจอตัวอ่อนยังไม่เจอหัวใจฟังถามว่าเข้าอะไรเช็คเครื่องคลื่นเครื่องเอ็กซเรย์แบบคอนดอมค่ะแบบสอดช่องคลอดเจอมีลูกปะพยายามหลีกเลี่ยงไอ้พวกคลื่นสแกนด้วยอันเตอร์ซาวด์เนี่ยแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเขาต้องทำเพราะว่ามันอยู่ที่เราแล้วเขาก็นัดตรวจอีกวันพุธหน้าเนี่ยค่ะสองอาทิตย์จากวันนั้นเพราะว่าหาขึ้นหัวใจเด็กแล้วเขาถึงจะให้จะฝากท้องอย่าสนใจตรงนี้เดี๋ยวได้ลูกเด็กพิการมาอ้าวไม่ต้องพูดเล่นนะหมอเขาจะไม่คำนึงตรงนี้หรอกเขาทำแล้วเลยแต่เราต่างหากที่จะมารับทีหลังอย่าสนใจตรงนั้นถ้าเราเชื่อมั่นว่าพ่อพันแม่พันดีอย่าสนใจไม่อยากจะให้คลื่นนั้นมารบกวนการก่อตัวยิ่งเขาว่าหัวใจเนี่ยยิ่งสำคัญยิ่งเขาว่าหัวใจยิ่งสำคัญมากตอนที่ไปตรวจหมอบอกว่า6สัปดาห์กว่าแล้วเขาบอกว่ายังไม่เจอตัวอ่อนนั่นเองแล้วหนึ่งใช่ค่ะยังไม่เจอตัวอ่อนแล้วก็พอกลับไปเนี่ยถึงบอกว่านัดอีก2สัปดาห์เนี่ยก็หนูก็กังวลว่าต้องไปตรวจอย่างนี้อีกจำคำนี้ทั้งนั้นต่อจากนี้ไปถ้ามันไม่ปวดมันไม่ปวดมันไม่ทำให้ร่างกายเราอึดอัดปล่อยไปตามความเป็นจริงในกฎธรรมชาติสิ่งที่อยากจะให้หลีกสุดคือคลื่นถ้าเราก็บอกหมอเลยว่าเราไม่ตรวจใช่ไหมคะอันเดอร์ซาวเราไม่เอาไม่เอาครับเราไปตามอาการถ้าหากว่าเราไม่อ้วกก็ปล่อยคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วเราก็จะมีซาวอีกครั้งหนึ่งเลยครั้งประมาณสัก5เดือนกว่าค่ะอันนี้เขาจะซาวดูอวัยวะค่ะอย่าไปสนใจมันถ้าเราเชื่อมั่นพ่อพันแม่พันมันดีอย่าสนใจบอกให้กันก็ปฏิเสธกันใช่ปฏิเสธเลยใช่ไหมคะปฏิเสธคลื่นใช่ค่ะเพราะคือร่างตอนนี้ณตอนนี้เลยร่างกายก็ปฏิเสธเคมีทุกอย่างที่หมอให้ยามากินก
ินแล้วก็ไม่ได้ร่างกายแอนตี้ใช่แล้วพยายามบอกหมอร่างกายเป็นแอนตี้แต่การแพ้เป็นปกติอยู่แล้วคนที่เป็นแพ้ปกติอยู่แล้วครับดีแล้วที่มันแพ้มันจะรสชาติของมันไงมันจะไปกินยาแก้แพ้เคยลองแล้วค่ะลองแล้วเหมือนนอนเหมือนปลาตายเลยนอนอย่างเดียววิตามินโฟลิกวิตามิน B แล้วก็โฟลิกให้มากินปุ๊บกระเพาะก็ต่อต้านทันทีต่อต้านเพราะคนที่สองอะค่ะก็ไม่เอาเคมีเลยเหมือนกันคนนั้นอะเขาไม่ยอมกินเลยตอนนั้นก็ที่ให้พ่อช่วยนะกระเพาะปวดไหลย้อนคนนั้นอะที่ให้พ่อช่วยแล้วก็ก่อนจะตัดสินใจโทรหาพ่อตอนนั้นอะให้พ่อช่วยก็เข้าโรงพยาบาลก่อนเพราะเราก็เหมือนคิดอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันช่วงนั้นความไม่รู้ก็แล้วกันใช่ค่ะก็กินยาต้องสองคนผ่านไปแล้วต้องรู้แล้วใช่ค่ะตอนนี้เหมือนโตขึ้นรู้เยอะขึ้นแล้วเข้าใจอะไรมากขึ้นพอรู้ก็โอเคเขาไม่เอานะเขาไม่ต้องการแบบนี้นะเขาจะบอกเราเองใช่เพราะเคมีก็บอกแล้วว่าใส่เข้าไปรุ่นต้านมาหมดทุกเรื่องแปลว่าร่างกายเราปฏิเสธเคมีใช่ค่ะแล้วก็คลื่นถึงไม่ปฏิเสธเพราะมันจะไม่รู้สึกว่าปฏิเสธมันจะไม่มีเอฟเฟกต์ใช่ถ้าใส่เข้าไปเนี่ยเกรงว่าตัวอ่อนแทนที่มันจะก่อตัวโดยธรรมชาติมันจะทำให้ง่ายๆเลยกลุ่มที่มันอยู่ในภาวะเป็นโมเลกุลเนี่ยที่มันอ่อนแอมากยิ่งสมองอ่อนแอมากแล้วทำไมเขาต้องใช้เครื่องตรวจก็ต้องบอกมันง่ายเขาว่าแต่มันมาบอกให้เราว่ามันง่ายเขาว่าแต่สุดท้ายมันตกที่เราทุกคนเข้าไปก็ต้องเจอหมดเลยคุณแม่เขาไม่เข้าใจอ่ะปล่อยเขาซิมันไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเรากำลังพูดคำว่าเราทำไมต้องไปเดือดร้อนแทนเขาว่าถ้ามีโอกาสได้แชร์ไปหาเขาได้มันก็ดีสิครับใช่ไหมครับเรายึดธรรมชาตินะเชื่อเถอะเพราะเรื่องคลื่นอันตรายเหลือหลายอันตรายเหลือเกินไม่มีหมอคนใดเขาบอกว่าไม่อันตรายหรอกครับเกิดออกมาสมมตินะขออนุญาตทีเถอะเกิดพิการทำไงวะเนี่ยออทิสติกมาเล่นงานแล้วไม่สมประกอบอีกน่าเชื่อแนวทางธรรมชาติเถอะครับแนวทางวิทยาศาสตร์มันเป็นเครื่องมือสะดวกสบายแก่เขาเขาวินิจฉัยแล้วก็ตามเขาไปหมดทีเนี้ยตามไม่หมดเขาจะให้ทำอะไรทำหมดทีเนี้ยมันอย่าให้เขาเราต้องเป็นผู้นำเขาอย่าให้เขาเป็นผู้นำเราเห็นไหมพูดจาจริงจกร้องจริงดับเบิ้ลด้วยเรื่องจริงเนี่ยพ่อมีหลานนี่ก็จะมาให้พ่อช่วยตั้งแต่เด็กพ่อดูให้หน่อยจะมาอยู่สกุลเนี่ยเกิดมาแม่เขาไปกินยาเห็นไหมเนี่ยเกิดมาก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นงี้เลยกินยาแต่อย่างเงี้ยผมเอามาให้พ่อช่วยจะช่วยได้ยังไงทีเนี้ยมันโดนสารเคมีก็ไม่รู้แล้วครับใช่ไหมความสูงน้ำไหม้หมดแล้วมันก็เป็นเบี้ยจะเป็นผักเป็นปลาไปเลยเป็นผักไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับอยากขอปรึกษาเป็นความรู้จะคิดไหวไหมล่ะถ้าคิดไหวมันก็พามาก็แค่นั้นเองเผื่อว่ามันได้พอจะฟื้นไหมก็ไม่รู้แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะฟื้นไม่ฟื้นโดนมาขนาดนั้นเขาโดนสารพัดตั้งแต่ดูซิรูปร่างเขาผิวพรรณดีจะตายไปได้มานอนเป็นผักเป็นปลาอย่างเงี้ยหน้าตาก็ดีก็หน้าดีสิเอาเท่าที่ดูนี่พอหน้าเชื่อเถอะครับเชื่อเธอแล้ววิทยาศาสตร์ทำลายเชื่อเธอที่น่าเชื่อยืนยันมันเป็นเครื่องมือของเขาดูสิเห็นชอบเห็นภาพไงดิ้นน้องแดงหนึ่งชอบที่ไหนได้มันทำลายโดยที่ไม่รู้ตัวคลื่นเฮ้พูดหลายครั้งแล้วเรื่องคลื่นเราเข้าใจแต่คนไม่เข้าใจยังมีอีกช่างเขาเราก็พยายามบ้านเราทีพยายามเผยแพร่กับสิ่งเหล่านี้คนไหนรับได้ก็รับไปคนรับไม่ได้ก็ไม่ว่ารายการก็แข่งก็พยายามหาทางที่จะช่วยทุกมิติก็ยืนยันธรรมชาติยืนยันพลังงานที่บริสุทธิ์ยืนยันพลังงานนี้จะมาช่วยดูแลรักษาไว้ให้ไม่งั้นจะมีไว้ทำไมหนูมองใช่ไหมครับก็มีไว้เพื่อแชร์เพื่อผ่องถ่ายองค์ความรู้ธรรมชาติในแนวธรรมชาติ
กับวิทยาศาสตร์มันคนละขั้วโลกนะให้รู้ไว้วิทยาศาสตร์ทำลายโลกทำลายธรรมชาติแน่นอนทุกมิติจำไว้เลยครับจริงเคมีชีวฟิสิกส์ขึ้นชื่อวิทยาศาสตร์มันเป็นเคมีทั้งสิ้นแล้วมาเป็นคลื่นยิ่งร้ายแรงมากเกิดมาเนี่ยเป็นเบี้ยเลยสมองเนี่ยมันไปแล้วในลักษณะเนี้ยทำลายสมองเลยแล้วครับถ้าเป็นนอนหลับโอเคไม่มีปัญหาอันนี้หลับถ้าตื่นขึ้นมาเป็นยังไงต่อครับที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ยังพอรับรู้แต่มันจะมีอาการที่มือมือจะมีอาการเหมือนกับน่าเห็นไหมผิดสัดส่วนไปแล้วมันจะพลิกเอาแล้วผิดสัดส่วนแล้วกันมันกำลังพลิกแต่ว่าก็ยังในตาเขาอะไรพวกนี้ยังพอรับรู้แล้วยังล็อกแรกอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่รีบมาพามาแล้วกันมาจับหน่อยเดียวเผื่อมันฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยหลานเขาเก่งเขารอดตายมา 2-3 รอบแล้วค่ะหูน็อกไป2รอบผมว่าอัดให้2รอบเหมือนกันเสียดายเขาอุตส่าห์มาเกิดใช่ไหมมันเจอพวกเนี้ยไปเลยแม่หมอให้กินยาก็กินใช่ไหมเร่งคลอดใช่ไหมนี่ตัวเร่งคลอดหนักเนี่ยตัวเนี้ยครับจะไปเร่งมันทำไมธรรมชาติเขาปรุงแต่งหมอมีหน้าที่อย่างเดียวว่าช่องคลอดเปิดหรือยังแต่สองคนก็ยังถ้าก็มีการเช็คได้หนูก็โดนทั้งสองเลยนะคะเร่งคลอดโดนทั้งสองนะครับโชคดีหน่อยก็คือแม่เขาแข็งไงมันก็เลยหมอเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่เราสะดวกสบายพ่อหมอเขาไม่รอสบายเขาอ่ะพ่อแต่เขาไม่ได้ห่วงคนใกล้ใช่มันเหมือนเราไปหาเขาเนี่ยเหมือนเราเป็นผักเป็นปลาให้เขาเนี่ยไปนอนดูให้เขาแบบกลับมาในกรอบธรรมชาติจะโยมผมปฏิเสธเลยไม่เข้าเลยโรงพยาบาลเนี่ยใช่ไหมครับถ้าไม่เลือดตกยางออกหรือเย็บเนี่ยไม่มีทางนะยายังไม่กินเลยถ้าไม่คลอดลูกหนูก็ไม่เข้านะคะมองมันมีแต่สูบบุหรี่อย่างเดียวอย่างอื่นเขาก็มีคนพูดมาดีมากว่าเป็นมะเร็งเป็นแบบเด็กนะก็โดยธรรมชาติเราก็ใช้ลมหายใจเรามาเยอะๆบอกท้าแม่งเลยท้าแม่งเลยมะเร็งเหรอท้ามึงมาเลยมะเร็งมาเสียงมาเมียแม่มาเลยเยอะๆมาเยอะๆไม่ได้สนมึงออกไม่เคยสนพวกนี้อะไรจริงๆไวรัสไฟร้อยเหมือนกันท้ามันมาเยอะๆจริงไม่ได้สนเราใช่เรามีวิธีการที่เสริมสร้างพลังงานกับตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเรารู้ตรงนี้เราก็ทำตรงนี้ใช่รักษาตัวเราดีประธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกมิติผมแค่ไม่กินยาเลยแล้วขนาดเป็นหวัดไอเสียงไม่กินเลยสูบบุหรี่ก็เลยอัดตลอดนั่นแหละมีผลผมเรื่อยนะเบาหัวมากไหมเรียวแรงมาอย่างกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันตึงมันแน่นโฟลว์มันไหลเวียนอย่างแค่นี้ก็รู้แล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะไวมันจะไวมากผลมันจะไวแล้วเกินคนไหนรับได้โอ้สุดยอดก็ล่าสุดที่ไปปฏิบัติมานี่นะก็เปิดค่ะจิตเขาเปิดรับจริงๆตรงเนี้ยเข้าใจแล้วก็พอเข้าใจมันจะไม่มีเหตุผลมันจะมีแค่ว่าใช่และไม่ใช่ใช่ได้ชั่วโมงแต่ก่อนเราก็ยึดเหตุผลจนไปเองแล้วไปเจอพระรูปนี้อ่ะค่ะท่านให้เรียกว่าหลวงตาแล้วท่านก็บอกแล้วก็เราก็ทำตามมันก็จริงใช่แต่ใช้คำพูดเดียวกันกับพ่ออยู่กับปัจจุบันอยู่กับตอนนี้ขณะนี้เวลานี้เท่านั้นใช่ใช่ขอคำพูดเดียวกัน
มันก็จิตมันก็เปิดรับเออทางเดียวกันแต่แค่การสื่อสารอาจจะต่างแค่นั้นเองครับก็มันแนวธรรมชาติก็คือธรรมชาติมันก็จะไปต่างตรงนี้ขอให้ธรรมชาติจริงเถอะยิ่งเข้าถึงธรรมชาติมันยิ่งดีเลิศใช่ค่ะก็ไปมาหลายวัดแต่เจอวัดเนี้ยต้องบอกว่าพระรูปนี้ท่านบริสุทธิ์ก็ดีแล้วก็เป็นพื้นฐานให้กับชาวบ้านใช่แก่นให้ขอให้มันเกิดขึ้นเถอะพวกนี้มีได้ชาวบ้านจะได้พึ่งพระสายได้ถูกต้องเป็นโลเป็นพายกันบ้างประมาณนี้ใช่ไหมมันมีคอเดินสมัยปวดก็ต้องคอไปนานตอนนี้เดินเป็นชั่วโมง6เดือนเดินต้องฝึกสติเอาสติดูจิตแล้วก็จริงๆด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยเหยียบขี้หมาบ้างรู้เหยียบขี้หมาครับในความรู้สึกเดินเดินก็คือตรงนี้ก็คือตัวความรู้สึกอย่างก่อนสติคือความรู้สึกอย่าไปไกลก็ให้ดูตอนนี้ฮะให้ดูเงิน3จังหวะก็คือตรงมีสติดูแล้วก็จิตตรงกลางใจนะใช่ไหมครับจำแค่2คำอ้าวพี่พูดมาสติไปกี่ร้อยรุ่นคนแล้วจริงๆคือความรู้สึกเรานั่นแหละครับถ้ารู้สึกเช่นนี้รู้สึกว่าเท้าถูพื้นเหยียบพื้นทรายคืออ๋อทรายมันนิ่มไงวะก้นกรวดเป็นไงวะหินเป็นไงวะยอดหญ้าเป็นไงคือความสุขทั้งนั้นแหละเดินเดินจงกรมเนี่ยเย็บความรู้สึกยิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนกับน้ำมันเปียกทั้งพื้นเนี่ยแม้กระทั่งทรายนี่นี่หน่อยเป็นในพื้นบ้านเราเนี่ยนิดเดียวก็รู้สึกแล้วว่าเออมีทรายแต่กวาดใช้ก็ชุบถูแล้วก็จบแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่มันก็คือความรู้สึกนี่แหละเราทำอะไรเรารู้รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเองไปเดินมาก็ได้แล้วก็จิตความรู้สึกจากทรายว่าไปแต่พื้นมันกรีดต่างตรงไหนใช่ไหมในแต่ละเช้าในแต่ละวันแล้วก็เช็คได้เท่านั้นแหละเดี๋ยวไปหอนมากนะถุงเท้านี่บางคนโอ้ยไม่อยากจะไอ้ที่เท้าเปล่าเออเท้าเปล่าเท้าเปล่ามันสร้างโลกมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วใช่ป่ะแค่จะไม่ใส่รองเท้าถุงเท้าไม่ใส่เท้าเปล่าใช่ใส่ผ้าใบก็ใส่เท้าเปล่าเออเท้าเปล่ามือเปล่ามันสร้างโลกมันทำอะไรเนาะเขาก็เดี๋ยวนะตอนเนี้ยเหมือนเวลาเขาหิวอะลมมันก็จะดันขึ้นแล้วมันก็จะแน่นนี่มันข้อมูลเดิมนี่มันข้อมูลใหม่แล้วอยู่ผู้หลงหมดนี่ค่ะตอนเนี้ยกำลังเจออยู่เดี๋ยวนี้นะใช่ค่ะเอาเจอถ้างั้นปรับสิยากเลยเรารู้แล้วมันปรับได้มันจะแน่นจุดนี้แหละจะแน่นแค่นี้ก็เหมือนเปิดประตูประตูลมประตูลมประตูลมประตูเขาว่าไปแค่นี้มันจะมีอะไร
นี่ใช่ค่ะพอลมออกมันก็โล่งก็ใช่สิมันเกี่ยวกับเราหายใจยาวหายใจลึกอะไรไหมคะไม่รู้ถ้ามันแน่นนะมันจะยาวจะสั้นมันก็แน่นไงมันก็ดึงไม่ออกเลยใช่ก็มันประตูมันปิดมันต้องใช้พลังคนไหนขับเคลื่อนได้มันก็ดีผมก็มีลูกน้องเนี่ยไปจับปุ๊บก็หลุดแล้วประตูมันก็เปิดได้ทันทีเขาใช้พลังวิธีครับทำอย่างไรวิธีครับมันก็พูดยากของไทยของไทยตรงนี้มันทดแทนกันไม่ได้ไอ้วิธีมันเป็นเหมือนกับรหัสของไทยของไทยจะบอกว่ารหัสพันธุกรรมก็หนาเข้ามาเช่นนี้มันเป็นสายพันธุกรรมเข้ามาอย่างนี้ขอให้แต่ละคนทำหากินมันคล่องตัวใช่ไหมแล้วนี่อย่ามาหวังมันเพราะว่ามันอยู่ในวัยต้องทำหากินสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมก็เลยว่าทางโลกมันเต็มแล้วเข้ามาว่าก็ได้เป็นรามต้องอยู่ในวาระที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสร้างครอบครัวให้มันมีฐานะมันคงมันคงแล้วมาทางด้านนี้มันสบายมันจะได้ไม่ติดขัดอะไรใช่ตรงนั้นต่างหากแบ่งให้มันถูกติดขัดก็มาใช้ทางด้านนี้มันก็จะไม่ยากใช่ไหมล่ะไม่ใช่อยากได้มันกระโดดข้ามได้สิ่งนี้แล้วก็ไปด้อยเรื่องการทำมาหากินทำไมไม่แย่เลยเพราะพันนี้เขาไม่ต้องไปทำมาหากินเหมือนใครใช่ป่ะเมื่อกี้เขาทักเลยค่ะดีแล้วล่ะครั้งแรกเลยอันนี้ก็ส่งสัญญาณถึงกันแล้วต่อไปไม่โกนแม่แล้วชู้ต่อไปนี่ไม่โกนแม่แล้วรู้แล้วเล่นแม่หนักเหลือเกินแต่ละคนใช่ไหมล่ะครับผมเชิญครับสวัสดีครับพี่ถ้าผมจ้างกระเป๋าไปส่งนี่สะดวกไหมครับได้เลยครับผมโอเคครับพี่ประมาณ5 นาทีถึงครับที่อยู่ตรงไหนนะทางเบี่ยงขึ้นทางเข้าที่ใต้สะพานทางเข้าไอ้เดี๋ยวนะจำได้พี่เมโทรลักหมู่ของมงคลีนะอย่าทางเข้าเมโทรลักอย่าเข้าซอยนะอย่าเข้าซอยประตูนั้นมันเป็นสามนาทีถึงแล้วแน่นอนแล้วเรียกซ้ายมาเถอะจะมีป้ายตัวยาว่าอันนี้ถูกเขาบังครับครับแค่ทานอาหารให้ได้ก็แข็งแรงใช่ก็เรียวแรงก็มาเลยซื้อมาต้องเยอะพ่อนิดเดียวหน้าเตะจะตายไปแล้วหมูสั่งเรานี่ขับมอเตอร์ไซค์นี่เต็มกูไม่ใช่เลยแค่ดมก็คว้างทิ้งหน้าเตะจะตายก็โคตรเป็นของจริงโอ้โหไอเรายิ้มมาประลุงพลังถึงเวลาเปิดมาให้กินขอบคุณแล้วอ้วกเลยผมนี่เจอมาแล้ว โ
โอ้โหแปลกๆดีนะนั่งทนทำไมก็ไปเกรงใจไปเถอะมาเลยต้องรอถ้าคนนี้เรื่องอาหารนะพ่อเขาเหมือนอยากลองทุกอย่างเลยเหมือนกินครั้งเดียวแล้วจะไม่อยากกินซ้ำเขาจะอยากลองแบบแม่จะไปสรรหาให้จากไหนวันละอย่าง มื้อละอย่างเลยแล้วกว่าจะคลอดอีกกี่มื้อเนี่ย ต่อให้ได้ชิม มื้อนี้กินไอ้นี่อร่อย เขาก็นึกว่ามื้อต่อไปจะกินได้เขาก็ซื้อมาให้ก็โกรธไม่กินเตะจะตายไปหามาแต่ไกลกระแสมาถึงแค่เปิดได้กลิ่นนี่โอ้โหจะคว่างทิ้งเลยไม่เป็นไรเขาไม่กินแล้วก็กินนั่นเองจบใช่ป่ะเรียบร้อยอยู่ค่ะที่เป็นหลักใช่ค่ะแล้วก็สู้อาชีพเดินนี่ป่ะทำไมเก็บได้ยังคะเก็บได้ยังคะพอไหมล่ะพอโอเคพอก็จบรับโทรศัพท์ใช่จะส่งของ